เราจะทำยังไงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นนโยบายที่มีความชัดเจนและต่อเนื่องของรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องให้นโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้โอกาสกับท้องถิ่นแนวทางที่ช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายอำนาจนะครับหรือการทำให้ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีการยกระดับมากขึ้นนะครับคือถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเมื่อเรามีการถ่ายโอนภารกิจต่างๆนะครับไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องในอนาคตเนี่ยซึ่งสภาวะแวดล้อมต่างๆของสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่มันมีพลวัตที่มากขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือว่ามันก็จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องรับภาระต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องขีดความสามารถก็ดีครับประเด็นเรื่องของการกระจายหรือถ่ายโอนอำนาจมาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้นก็ดีเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญนะครับตามมาผมยกตัวอย่างนี้นะครับว่าเราดูง่ายๆทุกวันนี้นะครับปัญหาหลายเรื่องเนี่ยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาใหญ่ฝนตกน้ำท่วมหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น PM 2.5 ฝุ่นซึ่งมาทุกปีนะครับปัญหาเรื่องน้ำท่วมภัยแล้งนะฮะที่เกิดขึ้นซ้ำๆซากๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับถ้าเราไม่ได้ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สามารถดูแลประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างที่ควรจะเป็นยังไม่นับรวมเรื่องของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับในอนาคตจริงๆแล้วตอนนี้เราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแต่ว่าจำนวนผู้สูงอายุก็ที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยต้องดูแลผู้สูงอายุดูแลประชาชนที่มีอาจจะมีปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นความท้าทายของการปกครองถิ่นในอนาคตเพราะฉะนั้นการปกครองถิ่นในอนาคตเนี่ยก็จำเป็นต้องมีศักยภาพนะครับหรือขีดความสามารถที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนี่ประเด็นที่เราควรจะชวนคุยนิดนึงเนี่ยนะฮะก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นเราพูดเสมอนะครับว่าหลักการสำคัญของการจัดการปกครองถิ่นก็คือการกระจายอำนาจปัญหาใหญ่ที่สำคัญก็คือเรื่องของการถ่ายโอนครับคือทุกวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าเรามีข้อจำกัดหลายเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่จากรัฐมาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถามว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับสิ่งสำคัญอันนึงก็คือเราต้องยอมรับนะครับว่ากระบวนการกระจายหรือถ่ายโอนอำนาจให้กับท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นหรือเหมาะสมเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดอันนึงเลยที่ต้องมีเป็นเบื้องต้นก็คือเราจะต้องการนโยบายที่มีความชัดเจนและต่อเนื่องของรัฐบาลอันนี้เป็นสมมติฐานเบื้องต้นนะฮะหรืออาจจะเรียกว่าเป็น requirement หรือข้อเรียกร้องเบื้องต้นที่สำคัญนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องในเรื่องของการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจก็จะไม่เกิดเหตุผลคือเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าไม่มีใครอยากเสียอำนาจครับรัฐบาลกลางนะครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะครับที่เคยมีอำนาจอยู่ไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะสูญเสียอำนาจโดยถ่ายโอนอำนาจที่ตัวเองมีไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายผมบอกว่าถ้าฟ้าไม่เปิดนะครับมันก็เดินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องให้นโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้โอกาสกับท้องถิ่นอันนี้เมื่อเราพูดว่าโอเคนโยบายรัฐบาลชัดเจนนะองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีภารกิจที่มากขึ้นรัฐบาลมีนโยบายละสิ่งที่ตามมาก็คือนำไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างตอนนี้เรานึกภาพนะครับว่าเราบอกว่าเราถ่ายโอนอำนาจของรัฐบาลไปให้กับท้องถิ่นแปลว่าอะไรครับมันก็แปลว่าเมื่อถ่ายโอนไปแล้วนะฮะมันก็ต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างกลไกราชการตามไปด้วยใช่ไหมฮะรัฐบาลกลางถ่ายโอนอำนาจจำนวนหนึ่งไปก็แปลว่าหน่วยงานที่เคยทำงานเหล่านั้นก็อาจจะต้องถ่ายโอนคนถ่ายโอนงานถ่ายโอนเงินที่ตัวเองมี
ไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นแล้วการกระจายอำนาจนะหรือการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นควรจะต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการปฏิรูปกลไกราชการทั้งระบบนะครับท้องถิ่นโตขึ้นแปลว่าอะไรครับรัฐส่วนกลางก็ต้องเล็กลงนะครับอันนี้เป็นลอจิกหรือเป็นตรรกะปกติซึ่งควรจะเป็นแบบที่สำคัญมากไปกว่านั้นครับมันอาจจะจำเป็นต้องมีการทำกฎหมายทั้งหลายให้สอดคล้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องถ่ายโอนลงไปนะครับคือเมื่อมีการถ่ายโอนงานนะครับเงินสิ่งที่ตามมาคือต้องไปดูครับว่าแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามนั้นไหมนะฮะถ้าจะให้มีบางครั้งก็จำเป็นต้องแก้กฎหมายเพราะถ้ากฎหมายที่ไม่แก้ก็แปลว่าท้องถิ่นก็ไม่มีอำนาจนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีอำนาจทั้งหมดก็เป็นตรรกะที่สำคัญครับที่จะทำให้ในอนาคตเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการที่จะดูแลนะครับหรือจัดภารกิจที่ในอนาคตก็จะมีความซับซ้อนนะครับมีความยุ่งยากมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมได้บอกตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่สำคัญที่ต้องฝากไว้พิจารณานะครับ